ทางด้านโรบินสันอุบลราชธานีจับมือกับโรงพยาบาลมะเร็งเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในกิจกรรมโรบินสันรองจูรี่แชร์ริงบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปจัดโครงการโรบินสันรองจูเรย์แชร์ลิงเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองพร้อมเชิญชวนจิตอาสาร่วมเย็บเต้าเทียมโดยนางเพียงใจกรัดทรัพย์ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันอุบลราชธานีและบริษัทในเครือเซ็นทรัลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งนายสมบูรณ์ศิลาผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีร่วมเสวนาในหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจกับกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับโรบินสันรองจูเรย์แชร์ลิงจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนจิตอาสาร่วมกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดซึ่งโรบินสันได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง47จังหวัดทั่วประเทศโดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมโดยมีนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยของมะเร็งเต้านมที่ยังเป็นภัยเงียบใกล้ตัวซึ่งปัจจุบันอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมของผู้หญิงพบมากถึง1คนใน10คนหากพบก่อนก็สามารถป้องกันและรักษาได้ในทันทีสำหรับในระยะเริ่มต้นนอกจากนี้ทางโรบินสันยังได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ร่วมส่งมอบความห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยไปยังผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานโดยเชิญชวนร่วมแบ่งปันความห่วงใยให้กับผู้หญิงหลังกำแพงสูงตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2561เพียงช้อปปิ้งสินค้าในแผนกโรบินสันรองจูรี่ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้สิทธิ์ร่วมบริจาคกางเกงชั้นใน1ตัวเข้าร่วมโครงการหรือสามารถบริจาคเงินเพียง50บาทก็เท่ากับร่วมบริจาคกางเกงชั้นใน1ตัวเพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาเป็นประเด็นข้าวหอมมีความมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทำให้ได้รับความรับผิดชอบและก็สนับสนุนจากทางโรบินสันทางซาบิน่านะครับซึ่งเราก็จะรับไปเพื่อบริจาคให้กับสตรีไทยที่มีข้าวหอมนะครับที่ต้องการข้าวหอมไปนะครับก็ของโรบินสันนะคะก็จะมีส่วนร่วมนะคะก็คือร่วมกิจกรรมกับทางโรบินสันซาบิน่านะคะแล้วก็ให้กับศูนย์ของศูนย์มะเร็งนั่งเข้ากับโรงพยาบาลมะเร็งนะคะนะโดยการที่เราร่วมกันเย็บตั้งนมเทียมนะคะเพื่อที่จะให้บริการให้บริการกับทางโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งเราก็ร่วมกิจกรรมกันทุกปีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับโรงพยาบาลที่ร่วมกิจกรรมนี้นะคะขอบคุณทางเซ็นทรัลแล้วก็โรงพยาบาลที่ให้ความรับผิดชอบกับผู้ป่วยต่างๆที่อยู่ข้างในโดยจับนะครับท่านไหนที่ทางโรบินสันแล้วก็ทุกท่านจะไปบอกให้นะครับเป็นจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคุณคนที่อยู่ข้างในคุณคนที่ได้โอกาสก็มีถ้าวันนี้มี600คนถ้าเปรียบเทียบในทั่วประเทศตอนนี้ก็มี 4,000 ถ้า 49,000 คนนะเป็นจุดที่น่าสนใจก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีก็คิดว่าน่าจะขยายโอกาสให้ความร่วมมือในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทางเครือข่ายในวันนี้ครับขออนุญาตขอบคุณครับ